2> PM 2.5งหหลายวันที่ผ่านมาเนี่ยเราพยายามให้คุณผู้ชมได้เห็นว่ามันรุนแรงขนาดไหนนะคะหลายพื้นที่เป็นสีส้มเป็นสีแดงมันคือฝุ่นพิษไม่ได้มีแค่ฝุ่นแต่มันมีสารอันตรายต่างๆที่มันแทรกอยู่ในนั้นด้วยและทําให้ร่างกายของเราเกิดอันตรายได้นะคะคและที่คุณผู้ชมเห็นอยู่เนี่ยนะคะอยู่ทางด้านนี้เลยนะคะคก็คือเป็น การนำกล้องนะ้านำกล้องสดของทางช่องเราเนี่ยไปจับดูฝุ่น PM 2.5ภาพมุมสูงที่อาคารสำนักงานของบางกอกแอร์เวสถนนว er, ิภาวดีรังสิตเดี๋ยวเราไป,ปดูรพร้อมๆกันะกนะคะไปดูกันสดๆตอนนี้เลยนี่เป็นภาพของฝุ่นตอนนี้นะคะคือต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้เนี่ยกรมควบคุมมลพิษเนี่ยเขารายงานมามว่าค่าฝุ่น PM 2 5มันน้อยลงจาก2วันก่อนที่ผ่านมาแต่จากภาพมุมสูงอันถ้าขึ้นไปชั้นบนเลยแบบนี้นะคะค,คุณผู้ชมก็จะเห็นว่ามันยังมีหมอก มีฝุ่น oh. ปกคลุมอยู่และจุดนี้คือจุดที่เราอยู่คือถนอนวิภาวดีรังสิตนะคะขณะนี้มีรายงานค่าฝุ่น PM 2.5จากเว็บไซต์กรมควบคุมมลพิษซึ่งเป็นค่าฝุ่น PM 2.5สะสม24ชั่วโมงในช่วงเวลานี่เลย11นาฬิกาตอนนี้ผ่านมาแค่ ครึ่งชั่วโมงนะคะดังนั้นค่าฝุ่นน่าจะใกล้เคียงกันนั่นแหละคุณผู้ชมนะคะตอนนี้ค่าฝุ่นยอยู่ที่29ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรค่ะโอ้ก็ยังถือว่าไม่เกินค่ามาตรฐานถูกไหม่<า>29ไมโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่ว่าถ้าดูจากภาพนะตอนนี้เนี่ยมองไปไกลๆเนี่ยก็จะไม่ค่อยเห็นยอดตึก อยู่ไกลสุเท่าไหร่นะก็ยังมีฝุ่นอยู่นะคือถ้าฟังอย่างเงี้ย29มโครกรัมต่อลูกบาทไหมมไม่มีไม่มีอะไรนี่ทุกอย่างมันเหมือนดีขึ้นแต่ถ้ามองในภาพแบบนี้โอ้มันก็ยังหนักอยู่นะคะเออแต่ว่าคือมันจะเป็นแบบนี้แหละนะฮะช่วงสายๆถึงเย็นเนี่ยเหมือนกับฝุ่นมันจะเบาบางลงค่ะ แต่ถ้าช่วงเช้ามืดถึงช่วงเช้าตรู่เนี่ยมันจะแบบโอ้โหมัวไปหมดเลยพี่กรณ์นะ,นะเพราะฉะนั้นช่วงนี้จะไปไหนทําอะไรเนี่ยก็ต้องระมัดระวังออกกำลังกายก็จะต้องดูเรื่องของค่าฝุ่นหน่อยว่าตอนนี้ฝุ่นฝุ่นในสถานที่ท่านอยู่เนี่ยมันเยอะแค่ไหนโรงเรียนหรือสถานที่ต่างๆเองเอ๊ะจริงๆก็ก็เหมือนกับมีแนวคิดจากผู้ว่ากทมถูกไหมใช่<จ>ะอขอ,อท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเนี่ย พูดคุยนะคะบอกว่าจะขอ work from home ได้ไหมแต่ล่าสุดเนี่ยผู้สื่อข่าวของเราก็สอบถามไปทางท่านนายกเศรษฐาบอกว่าตอนนี้ในกรุงเทพมันเบาบางลงแล้วมันไปหนักที่พื้นที่ต่างจังหวัดนะคะคแต่ว่าเดี๋ยวมาดูกันอีกทีว่าแต่ละบริษัทหน่วยงานเนี่ยจะอนุญาตให้ทางพนักงาน work from home กันมากน้อยขนาดไหนก็ต้องดูสถานการณ์กันอีกทีค่ะแต่ก็จะเป็นลักษณะของการขอความร่วมมือมากกว่านะครับ